่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะอังคาร3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของศาลปกครองที่เรานำมาฝากกันค่ะและช่วงแรกดิฉันมีสารคดีสั้นจากสำนักงานศาลปกครองมารับฟังกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนคืนทางคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่นายเก่งกาจต้องการนำรถบรรทุกขนดินเข้าสู่ที่ดินของตนเพื่อถมดินและปลูกสร้างบ้านโดยใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์แต่ไม่สามารถเข้าออกได้เนื่องจากมีผู้บุกรุกเส้นทางดังกล่าวจึงได้ร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคืนทางสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนหลังจากฟ้องคดีกันแล้วอบต.ได้ตรวจสอบพื้นที่และพบว่าสภาพทางพิพาทไม่มีสภาพที่บุคคลทั่วไปจะมองเห็นได้ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยมีราษฎรก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไป6รายสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและต่างก็ไม่ทราบว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์จนกระทั่งทำการรังวัดแต่ราษฎรที่บุกรุกก็ยังไม่ได้รื้อถอนออกไปเพราะฐานะยากจนไม่มีเงินรื้อถอนไม่มีที่ทำกินโดยอบต.ได้โต้แย้งว่าได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุกเร่งดำเนินการแล้วศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อทางสาธารณประโยชน์เป็นทรัพย์สินซึ่งมีไว้สำหรับประชาชนทั่วไปใช้ในการสัญจรไปมาเพื่อสาธารณประโยชน์จึงถือว่าทางที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและยังถือว่าเป็นที่สาธารณะซึ่งกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันหากมีผู้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องดำเนินการตามกฎหมายให้บุคคลดังกล่าวออกไปจากทางสาธารณะประโยชน์นั้นเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ดีอยู่เสมอการที่อบต.เพียงแต่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ดำเนินการใดๆโดยมิได้ดำเนินคดีแก่ผู้บุกรุกหรือผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้และยังปรากฏว่ามีการบุกรุกและยึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์อยู่ตลอดมาจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทุกรายออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวศาลปกครองของประชาชนโทร02-141-1111ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับ30นาทีคดีปกครองกับฝนนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของคดีปกครองตัวอย่างนะคะซึ่งวันนี้จะนำเสนอในเรื่องราวอะไรก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่หน่วยงานไม่อนุญาตนะคะอันนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยไปขอเอกสารที่เป็นของหน่วยงานราชการเนาะเพื่อที่จะเอาไปดำเนินการต่างๆอย่างยิ่งเวลาที่ตอนที่เรียนหนังสือหรือว่ามีการศึกษาวิจัยอ่ะก็จะต้องไปตามหน่วยงานแล้วก็ต้องทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิจัยหรือบางอย่างอาจจะต้องไปขอคัดสำนวนเพื่อนำไปใช้ประกอบคดีในศาลนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสิทธิ์ในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะคะตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาก็มีการบัญญัติรับรองเอาไว้โดยเรามีตัวกฎหมายที่ชื่อว่า
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ตัวนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นวิธีการในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการภายใต้หลักการที่บอกว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะคะและสิ่งที่เรานำเสนอกันในวันนี้จะเป็นคดีปกครองตัวอย่างค่ะที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตรงนี้เป็นคดีที่มีการมาขอคัดสำเนาเอกสารที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานราชการมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตรงนี้เรื่องราวของคดีนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับวิทยากรของเรานะคะเราอยู่กับท่านรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานศาลปกครองเราอยู่กับคุณพานุวัฒน์ทองชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนรพัฒน์และสวัสดีคุณผู้ฟังครับตามกฎหมายที่เราพูดกันไปคือตัวพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540นะคะก็มีหลักการเอาไว้บอกว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นก็แสดงว่าหน่วยงานราชการจะต้องให้ข้อมูลกับเราถูกต้องป่ะคะถูกต้องเลยครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงฮะว่าหลักการนั้นเนี่ยก็จะต้องดูนะครับด้วยนะฮะว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนจะประสงค์ขอตรวจดูหรือว่าจะมีการขอคัดสำเนานั้นเนี่ยมันเข้าข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐเขาจะสามารถใช้ดุลพินิจปฏิเสธคำขอนั้นได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะครับข้อยกเว้นที่ว่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยผมก็ขอสรุปให้ฟังดังนี้นะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารประเภทแรกนะครับที่หน่วยงานเขาปฏิเสธได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลดังกล่าวหลุดออกไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผลกระทบนะครับต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศนะครับในส่วนข้อมูลข่าวสารส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือเป็นข้อมูลที่ถ้าเปิดแล้วทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพนะครับหรือว่าไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตามนะครับข้อมูลข่าวสารประเภทที่สามก็คือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเห็นหรือเป็นเรื่องของคำแนะนำในการดำเนินการภายในของหน่วยงานนะครับซึ่งยังไม่เป็นข้อยุตินะครับตรงนี้เนี่ยก็เว้นแต่เป็นเรื่องที่จะมีกฎหมายกำหนดนะครับให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ในตั้งแต่ต้นนะครับเช่นในส่วนของการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองนะครับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำประชาพิจารณ์อะไรอย่างนี้นะครับในส่วนที่4นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคลนะครับเช่นการเปิดเผยสำนวนการสอบสวนต่างๆนะครับซึ่งก็มีผลกระทบโดยตรงต่อทางผู้ขอข้อมูลเนี่ยก็แม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อทางผู้ขอข้อมูลนะครับแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเช่นพยานหรือบุคคลที่ให้ข้อมูลไว้เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนข้อมูลส่วนที่5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายงานการแพทย์นะครับหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอกชนคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเนี่ยจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีคำสั่งไม่เปิดเผยก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่6ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรณีที่กฎหมายหรือบุคคลเจ้าของข้อมูลกำหนดไม่ให้มีการเปิดเผยนะครับยกตัวอย่างเช่น
กรณีกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับรายละเอียดในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับก่อนที่ทางทิบดีจะสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอหรือข้อมูลข่าวสารที่เอกชนผู้ให้เนี่ยไม่ประสงค์ให้เปิดเผยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ผมกล่าวมาทั้ง6กรณีเนี่ยฮะหน่วยงานของรัฐเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ครับผมค่ะถ้าสมมุติว่าหน่วยงานมีการปฏิเสธหรือว่ามีคำสั่งไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่เราขอไปเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีทั้ง6ข้อที่กล่าวมาในลักษณะแบบนี้ค่ะในตัวกฎหมายอ่ะมีการกำหนดวิธีการในการที่จะเยียวยาหรือว่าคุ้มครองสิทธิของประชาชนตรงนี้ไว้ไหมคะครับขอให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับว่ากรณีที่มีประชาชนนะครับเขาไปใช้สิทธิ์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารแล้วปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีหรือว่าไม่ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ตรวจดูหรือว่าเตรียมข้อมูลไว้แต่ว่าไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ประชาชนได้ยื่นขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใดไว้ตามที่ตัวเองต้องการแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็ดำเนินการล่าช้าหรือว่าเพิกเฉยหรือว่าไม่สนใจเนี่ยหรือว่าหากประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือว่าไม่ได้มีการให้ข้อมูลตามที่ได้ร้องขอไปเนี่ยโดยมีเหตุผลอ้างว่ามีการขอมากเกินไปหรือว่าขอบ่อยไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยประชาชนที่ถูกปฏิเสธดังกล่าวเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ทันทีที่หน่วยงานเนี่ยได้มีคำสั่งปฏิเสธนะครับซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยภายหลังจากที่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีคำสั่งปฏิเสธแล้วนะครับซึ่งกฎหมายก็กำหนดว่าจะต้องมีการใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เนี่ยโต้แย้งไว้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเรื่องอุทธรณ์ก็จะเข้าสู่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายก็คือเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับโดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะถือว่าเป็นที่สุดนะครับซึ่งถ้าวินิจฉัยไปทางใดเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อไปนะครับแต่ว่ากรณีที่ถ้าหากคณะกรรมการเนี่ยเขาก็วินิจฉัยว่าเห็นด้วยกับหน่วยงานนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของเราเนี่ยก็หมายความว่าคณะกรรมการเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยเปิดเผยไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ประชาชนที่ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวแล้วก็กับคำยกอุทธรณ์ของคณะกรรมการเนี่ยก็ยังคงมีสิทธินะครับที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปได้ครับแล้วอย่างกรณีของคดีปกครองที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะคือทางศาลปกครองก็เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้วยไหมคะเรื่องราวของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไปขอข้อมูลหน่วยงานราชการนี่เป็นยังไงเหรอคะครับตัวอย่างคดีของการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยฮะก็มันมีการฟ้องของผู้ฟ้องคดี4รายครับเขาก็เป็นพนักงานเทศบาลนะครับโดยเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ได้มีคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับกรณีที่มีคนส่งหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบต.นะฮะว่าการบริหารงานเนี่ยไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็มีพฤติการที่ทุจริตนะครับในโครงการต่างๆนะครับโดยมีการเข้าไปเป็นผู้รับจ้างตามโครงการที่ดูแลที่ตนเองดูแลครับแล้วก็มีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่เป็นไปตามแบบแผนนะครับซึ่งบางโครงการเนี่ยก็
มีราคาสูงเกินจริงด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้มีหนังสือให้ทางอบต.เนี่ยที่ดีพลาดนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางอบต.ก็ได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลนะครับก็เขาก็ให้ทางเทศบาลเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายนะครับทั้งแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานผลให้กับทางจังหวัดได้ทราบนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางเทศบาลเขาก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงความรับผิดทางละเมิดนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้ง4เนี่ยเขาก็เกี่ยวข้องโดยการเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วก็เป็นผู้ควบคุมงานจ้างโครงการต่างๆของเทศบาลที่พิพาทเนี่ยเขาก็เลยมีหนังสือถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อขอข้อมูลข่าวสารนะครับก็มีข้อมูลข่าวสาร2รายการด้วยกันก็คือรายการที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารบันทึกการตรวจสอบพื้นที่โครงการของกรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดพร้อมกับขอให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารรายการที่2ก็คือบรรดาเอกสารบันทึกการสอบสวนคำให้การรายบุคคลของทุกคนนะครับแล้วก็มีในส่วนของบันทึกการสอบพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของจังหวัดพร้อมกับมีคำรับรองสำเนาถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางจังหวัดเขาก็มีหนังสือแจ้งทางผู้ฟ้องคดีทั้ง4ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ทางฝ่ายผู้ฟ้องคดีร้องขอครับคุณอรพัฒน์ครับแล้วทางจังหวัดเขามีการชี้แจงเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ฟ้องคดีตรงนี้ครับจังหวัดก็ได้มีการชี้แจงเหตุผลไว้ว่าเนื่องจากเรื่องดังกล่าวนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็อาจจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพนะครับหรือว่าไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลสำเนาบันทึกถ้อยคำพยานต่างๆเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพยานบุคคลได้ครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทางผู้ฟ้องคดีทั้ง4ก็เลยได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่ง อยู่ในสาขาสังคมแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินและก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งต่อมาคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง4นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีทั้ง4เขาก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำรักษาหรือคำสั่งให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งรายการทั้ง2รายการตามที่เขามีการร้องขอไว้ครับคุณนรพัฒน์ครับแล้วทางศาลปกครองมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้วินิจฉัยมีความเห็นว่าในส่วนของจังหวัดเนี่ยครับถือว่าเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็เลยถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจำนวน2รายการนะครับที่ผู้ฟ้องดีทั้ง4เขาร้องขอให้เปิดเผยเนี่ยก็ทำได้แก่เอกสารบันทึกการตรวจสอบพื้นที่โครงการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารบันทึกการสอบสวนคำให้การรายบุคคลทุกคนบันทึกการสอบพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของจังหวัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็เลยถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540ครับแล้วก็เมื่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ทางหน่วยงานของรัฐจะต้องถูกบังคับว่าจะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานะครับหรือว่าไม่ใช่ต้อ
้องบังคับว่าจะต้องจัดให้มีไว้สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูได้เนี่ยคำขอของฝ่ายผู้ฟ้องคดีทั้ง4ก็เลยถือว่าเป็นการขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4ภายในเวลาอันสมควรนะครับเว้นแต่ว่าข้อมูลข่าวสารจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนะครับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา15วรรค1ที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเนี่ยย่อมมีดุลพินิจโดยเฉพาะตามลำดับสายการบังคับบัญชานะครับที่จะมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นก็ได้นะครับตามหลักเกณฑ์ในมาตรา15วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันครับค่ะแล้วศาลเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทั้ง2รายการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้จังหวัดเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไปเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเปิดเผยตามที่ทางจังหวัดมีการอ้างถึงไหมคะครับประเด็นนี้นะครับศาลก็ได้มีการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง4รายแล้วนะครับก็เห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอเนี่ย เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดกรณีที่มีการร้องเรียนนายกอบต.นะครับว่าบริหารงานไม่โปร่งใสแล้วก็มีพฤติการทุจริตในโครงการต่างๆว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนหรือไม่นะครับและหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลเนี่ยก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปนะครับซึ่งจากข้อเท็จจริงกรณีนี้เนี่ยแม้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดในกรณีดังกล่าวจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับตามที่ทางผู้ฟ้องคดีเขากล่าวอ้างนะครับแต่ว่าเมื่อปรากฏว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง4เขายื่นขอข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและก็อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง4เนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อกระบวนการตรวจสอบหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับอันอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับของจังหวัดหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา15วรรค1วรรค2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวครับแล้วก็เมื่อพิจารณาคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับของหน่วยงานของรัฐแล้วก็ประโยชน์สาธารณะแล้วก็ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง4ประกอบกันแล้วเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่ของจังหวัดใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนะครับโดยไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือว่าไม่มีข้อเท็จจริงหรือว่าเหตุผลสนับสนุนเพียงพอนะครับคำสั่งดังกล่าวก็เลยถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการมหาวิทยาลัยแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายมีคำวินิจฉัยนะครับว่าการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนั้นชอบแล้วเนี่ยและให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง4เนี่ยก็เลยเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันนะครับดังนั้นคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องครับคุณนรพัฒน์ครับแล้วเรื่องนี้มีข้อสังเกตอะไรที่อยากฝากไว้มั่งคะครับผมแม้ว่าทางรัฐธรรมนูญนะครับก็กำหนดหน้าที่ของรัฐนะครับว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะนะครับที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหากผู้ใดเนี่ยเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูหรือว่าไม่มีการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยผู้นั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับรวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ในกรณีที่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำคัดค้านที่ตนเอง
ยื่นไปเนี่ยไม่ได้รับฟังนะครับทั้งนี้เนี่ยหากภายหลังปรากฏว่ามียังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำวินิจฉัยดังกล่าวอีกเนี่ยทางผู้ที่ร้องขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ด้วยครับคุณนรพัฒน์และคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้เราก็ได้สาระความรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวการขอข้อมูลกับหน่วยงานราชการว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะคุณพานุวัฒน์ทองชาติรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานศาลปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะและ30นาทีคดีปกครองเราจะเจอกันทุกวันอังคารค่ะ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณพานุวัฒน์ทองชาติและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนร่มเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้ย่ำยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไป